สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการคุกวงหุ้นกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันฝนวินัตาพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันกับคุณกุ๊กวิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นประจำสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะเราก็มองความผันผวนยังมีอยู่นะคะแต่ว่ากรอบของเซตเนี่ยปรับดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามอง 1,300 ถึง 1,350 แต่สัปดาห์นี้เนี่ย 1,350 กลายเป็นกรอบล่างของเรานะคะกรอบบนเรามองอยู่ที่ 1,400 จุดค่ะน้ำฝนค่ะอย่างปัจจัยที่เราให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักนะคะค่ะก็จะมีเรื่องของการผ่อนคลายล็อกดาวน์เฟส5นะคะค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงใกล้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะประเดิมด้วยหุ้นกลุ่มธนาคารที่เรามองว่าน่าจะลดลงทั้งยีออนเยียแล้วก็คิวออนคิวค่ะอย่างตอนนี้เราให้น้ำหนักกับทิศทางราคาน้ำมันยังไงบ้างคะในแง่ของทิศทางราคาน้ำมันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆประเทศมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วทำให้มองว่าความต้องการใช้น้ำมันนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงระดับ40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตอนนี้เนี่ยสามารถมายืนได้อยู่แถวๆ40นิดๆแล้วนะคะค่ะถ้าหากว่าไม่มีการระบาดซ้ำเราก็มองว่าระดับ40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยน่าจะยืนได้สำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะอย่างตอนนี้สถานการณ์โควิดเราประเมินยังไงบ้างคะสถานการณ์โควิดถ้ามองทั่วโลกเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุ10ล้านรายไปแล้วส่วนในสหรัฐเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพุ่งขึ้นรายวันที่สูงสุดเป็นประวัติการเลยวันเดียวเกือบ 55,000 รายเลยนะคะแล้วก็ทางนายแพทย์ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าศูนย์เกี่ยวกับโรคติดต่อของอเมริกาเนี่ยบอกว่าถ้าลักษณะของการระบาดยังเป็นในทิศทางเช่นนี้เนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขพุ่งขึ้นวันนึงเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 100,000 รายก็เป็นได้นะคะก็เป็นความกังวลส่วนในบ้านเรานะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศก็เป็นศูนย์มาหลายวันแล้วเกินเดือนมาแล้วนะคะส่วนการติดเชื้อที่มีรายงานบ้างประปรายก็จะมาจากสเตทควอรันทีนซะมากกว่าอย่างตอนนี้เราให้แนวโน้มหรือว่าประเมินทิศทางเม็ดเงินลงทุนต่างชาติยังไงบ้างคะค่ะถ้ามาดูเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีเลยนะคะจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นขายสุทธิอยู่ 200,000 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ถ้ามาดูเป็นรายเดือนก็ยังติดลบอยู่เพราะนั้นเราก็มองทิศทางว่าฟันโฟนน่าจะยังไหลออกอยู่ค่ะค่ะอย่างภาพรวมตลาดเป็นประมาณนี้เราให้กลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างคะค่ะเราก็มองว่าจากที่ตลาดมีความผันผวนเนี่ยในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับลงเราก็เป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะคะซึ่งตอนนี้เราให้น้ำหนักกับการถือหุ้นในตลาดไทยสักประมาณ 20% นะคะแล้วก็สัก 15% เป็นกองตราสารหนี้ค่ะค่ะเราแนะนำหุ้นเด่นนิดนึงค่ะค่ะก็จะมีหุ้นเด่นที่เราให้คำตอบไปกับที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนหรือ IAA survey มานะคะผลสำรวจก็ออกมาใกล้เคียงกันกับที่หุ้นที่เราแนะนำนะคะก็จะมีอย่างตัว Advance In Touch นะคะฐานะการเงินแข็งแกร่งแล้วก็กระแสเงินสดสม่ำเสมอนะคะมีตัว CPO นะคะมองว่าการท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นฟูในประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับรายได้ยอดขายนะคะแล้วก็จะมี CK นะคะแล้วก็ CPF ค่ะที่ได้ประโยชน์หุ้นเด่นก็ยังมีให้เลือกกันหลายตัวหลายกลุ่มเหมือนเช่นเคยนะคะเราก็อยากให้นักลงทุนค่ะติดตามรายการของเราอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการลงทุนในครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ฝนกับพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ